ก็เป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดนะคะ,คะหลังเกิดเหตุแผ่นินไหวค่ะซึ่งประเทศญี่ปุ่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นผู้นําด้านการผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมหนักค่ะหลังจากเกิดเหตุแผ่นินไหวครั้งล่าสุดนี้นะคะก็ทําให้หลายคนคาดการกันว่าญี่ปุ่นอาจจะย้ายฐานการผลิตมาในประเทศเอเชียกันมากขึ้นค่ะแล้วก็มองว่าไทยนั้นยังคงเป็นเป้าหมายหลักของญี่ปุ่นนะคะในขณะที่เวียดนามก็จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมากกว่านี้ค่ะ นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปนะคะบอกว่าแนาวโน้มที่ญี่ปุ่นจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศในแถบเอเชีย e มีเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องซึ่งไทยก็ยังคงเป็นประเทศเป้าหมายหลักที่นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไทยยังคงได้เปรียบประเทศคู่แข่งเช่นเวียดนามอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียเพราะทำเลและระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่า ขณะที่เวียดนามนั้นเพิ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าจะต้องใช้เวลายอย่างน้อย3-5ปีกว่าจะพร้อมส่วนอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นประเทศที่มีเกาะจำนวนมากจึงอาจไม่เหมาะที่จะเข้าไปลงทุนค่ะ วิเคราะห์รายนี้กล่าวว่าสิ่งที่กังวลมาจากปัจจัยในประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวและสถานการณ์การเมืองในประเทศซึ่งหากปัจจัยการเมืองเป็นไปด้วยดีมีการเลือกตั้งในปีหน้าก็จะทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นเพราะว่าไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมทุกด้านค่ะเห็นได้จากตัวเลขขอส่งเสริมการลงทุนในปีที่ผ่านมามีมูลค่าถึง2 0 0 0ล้านบาท ด้านนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยระบุว่าแนาวโน้มที่ญี่ปุ่นจะย้ายฐานการผลิตมาประเทศในแถบเอเชียเพิ่มขึ้นแต่สำหรับไทยนั้นก็ยังมีข้อกังวลเรื่องค่าจ้างแรงงานสูงกว่าประเทศในภูมิภาคถึง50%เเช่ <c oughs> นเวียดนามและอินโดนีเซียที่เป็นคู่แข่งสำคัญของไทย ขณะที่นายวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากรอ,อ,อก,ก็กล่าวนะคะว่าญี่ปุ่นมีนโยบายกระจายการลงทุนมายังประเทศ,เทศในแถบเอเชียอยู่แล้วและไทยก็ยังเป็นประเทศเป้าหมายของญี่ปุ่นส่วนเรื่องค่าแรงที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่น่ากังวลค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นให้ความสนใจด้านคุณภาพของฝีมือแรงงานมากกว่า ทั้งนี้มองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์และปิโตรเคมียังเป็นอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานการผลิตมากกว่าประเทศอื่นยกเว้นกลุ่มไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ย้ายไปลงทุนในเวียดนามบ้างแล้วเนื่องจากว่าผู้ประกอบการบางรายต้องการใช้แรางงานคนมากกว่าเครื่องจกักรอย่างไรก็ตามยอมรับว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว ในไตรมาสแรกปี2559การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงหรือว่า FDI ในไทยนะคะก็มีมูลค่ารวม5.1หมื่นล้านบาทโดยญี่ปุ่นมีสัดส,ส่วนการลงทุน30เช่นผลิตชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์7.2พันล้านบาทและผลิตรถยนต์2.87พันล้านบาทนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีการลงทุนทางอ้อมผ่านเนเธอร์แลนด์จีนและเกาหลีใต้ด้วยค่ะ